ว่าล่าสุดเนี่ยแฟนเพลงของทรายอดีตรุ่นพี่ร่วมสังกัดค่ายวายจีกับไอคอนเองก็มีแฟนเพลงประท้วงขอคืนตั๋วชมโชว์ของเขาเนื่องจากไม่พอใจนะครับที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเขาเนี่ยไปมีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นเรื่องที่ยางฮอนซอกอดีตผู้บริหารค่ายวายจีเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีครับ